จากแยกประมาณ300 เมตรทางกรุงเทพมหานครมีการฝึกซ้อมมีการให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ก่อนที่จะปฏิบัติงานเมื่อเรารู้จักกับภัยชนิดนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถตอบโต้โดยที่ไม่มีความเกรงกลัวเพราะเรารู้อันตรายของมันอยู่ที่ใจครับ อยู่ที่ใจว่าเรามีความพร้อมไหมคนดีไม่สามารถฝึกได้ครับแต่คนเก่งมันฝึกใครก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกคนดีเข้ามาในทำในจุดนี้คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาครับกับรายการกู้ภัยหัวใจแกร่งเพราะทุกชีวิตมีคุณค่าครับช่วงนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์ครับพี่ๆเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางโพกันนะครับพูดคุยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังในชีวิตครับรวมไปถึงเรื่องส่วนตัวที่หลายคนอยากจะรู้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ครับพี่ๆเหล่านี้นั่งอยู่กับผมแล้วด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวกับประชาชนหน่อยครับสวัสดีครับผมจ่าสิบตรีธีวัฒน์ศรีคงเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการสถานีดับเพลิงบางโพครับสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตรีปิยะผ่องใสเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบริการสถานีดับเพลิงบางโพครับขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวมาที่คำถามแรกเลยอยากจะรู้ว่าตัวพี่ธีวัฒน์แล้วก็พี่ปิยะเองมีที่มาที่ไปยังไงครับก่อนจะมาเป็นกู้ภัยทำงานอะไรกันมาก่อนพี่ธีวัฒน์ก่อนครับครับผมส่วนตัวผมนะครับก่อนที่จะมาเป็นนักดับเพลิงและกู้ภัยของกรุงเทพมหานครตอนหน้านี้ผมรับราชการทหารครับครับก็จบจากนักเรียนอาชีพทหารบกนะครับเป็นทหารบกก็ลงบรรจุที่ค่ายเสนานรงค์ที่หาดใหญ่มีโอกาสได้ไปรักษาสันติภาพที่ประเทศติมอร์ตอนออกกลับมาจากประเทศติมอร์ตอนออกก็ย้ายมารับราชการที่กรมยุทธการทหารแจ้งวัฒนะแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับลงเรียนเพิ่มคุณวุฒินะครับเรียนปริญญาโทนะครับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ได้รู้จักเพื่อนนะครับซึ่งอยู่ทำงานอยู่ในสำนักป้องกันอยู่ก่อนแล้วนะครับอยู่สถานีดับเพลิงสวนมะลิก็ได้มีการแนะนำนะครับให้มาสอบในตอนนั้นเพราะว่าสำนักป้องกันมีการเปิดสอบพอดีนะครับก็เลยนะฮะเตรียมตัวแล้วก็มาสอบแล้วก็สอบได้ตอนนั้นเนี่ยทางกรุงเทพมหานครยังรับโอนอายุราชการกับเงินเดือนถ้ารับราชการอยู่ก่อนแล้วก็โอนอายุราชการกับเงินเดือนมาอยู่ณสำนักป้องกันกรุงเทพมหานครปัจจุบันก็อยู่ที่นี่ได้9ปีแล้วครับครับแล้วทำไมก่อนหน้านั้นมีความคิดว่าเราอยากจะเข้ามาเป็นนักดับเพลิงล่ะครับส่วนตัวผมนะครับผมมีความชื่นชอบอาชีพนะครับที่รู้สึกว่าได้ทำอะไรแล้วก็มีความเสียสละให้คนอื่นนะครับเป็นอาชีพที่อาจจะคนอื่นไม่ค่อยอยากทำหรือว่ามีความกลัวแต่ว่าเหมือนกับผมเชื่อว่าเด็กๆทุกคนมีฮีโร่ในดวงใจนะครับฮีโร่ในดวงใจของผมนะครับก็ทหารนักผจญเพลิงนะครับคือถ้าสังเกตนะเคยดูหนังต่างประเทศนะครับต่างประเทศจะสร้างหนังไม่มีนะครับภาพลบของนักดับเพลิงเลยจะมีแต่ภาพบวกอย่างเดียวก็จะเป็นจุดที่ว่าเอ้ยนักดับเพลิงก็เป็นอาชีพที่ถ้าอยู่ตรงนี้มันก็เหมือนกับตอบความฝันแล้วก็เป็นอาชีพที่ได้นะครับคนอื่นเดือดร้อนนะครับมีเหตุ100คนวิ่งออกเราวิ่งเข้าไปนะครับความรู้สึกตรงนั้นนะครับกับเมื่อเราได้ช่วยเหลือนะครับบรรเทาภัยความเดือดร้อนของเขาแล้วเนี่ยชาวบ้านนะครับมาขอบคุณนะครับแค่ความขอบคุณตรงเนี้ยความรู้สึกเหมือนว่าเราได้ทำอะไรเหมือนว่าเป็นการช่วยความเอาความทุกข์ของเขาออกไปนะครับครับความรู้สึกดีครับมาที่ด้านพี่ปิยะกันบ้างครับก่อนจะมาเป็นนักกู้ภัยนักดับเพลิงก่อนหน้านี้ทำงานอะไรมาก่อนครับเมื่อก่อนนะครับผมเป็นวิศวกรโรงงานมาก่อนครับครับเป็นวิศวกรโรงงานแล้วผมทั้งจบทั้งสาขาวิศวกรรมเครื่องกลอ๋อเครื่องกลด้วยใช่ครับใช่ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับสายงานดับเพลิงใช่ครับจังหวะช่วงนั้นเป็นช่วงที่กรุงเทพมหานครเปิดสอบพอดีครับแล้วผมก็เลยเข้ามาในส่วนนี้เนื่องจากว่าผมก็น่าจะมองแล้วว่ามันอิ่มตัวทั้งด้านทางวิศวกรแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยมันสามารถได้ช่วยคนได้ด้วยครับจุดเริ่มต้นก็คืออยากจะช่วยเหลือคนเดี๋ยวเรามาพูดถึงชีวิตครอบครัวกันบ้างนะครับกับพี่ๆนักกู้ภัยครับต้องแน่นอนแหละว่าการทำงานเป็นนักกู้ภัยนักผจญเพลิงต้องเสียสละเวลาส่วนตัว
ช้เวลาไปกับการทำงานนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับอยากจะรู้หน่อยครับว่าครอบครัวครับให้การสนับสนุนเรามากน้อยขนาดไหนครับพี่ธิวัฒน์ครับก็ตั้งแต่เบื้องต้นเข้ามาเลยครับถ้าครอบครัวไม่เห็นด้วยครับพ่อแม่เนี่ยบอกเป็นห่วงเพราะเป็นอาชีพที่บอกเสี่ยงอันตรายครับพูดถึงไฟครับหรือว่าเหตุการกู้ภัยต่างๆเขาเป็นอาชีพที่มีแต่คนไม่อยากทำพอลูกเข้ามาทำเนี่ยเขาก็มีความเป็นห่วงมีความกังวลนะครับแต่พอได้เข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางกรุงเทพมหานครมีการฝึกซ้อมมีการให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ก่อนที่จะปฏิบัติงานเมื่อเรารู้จักกับภัยชนิดนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถตอบโต้โดยที่ไม่มีความเกรงกลัวเพราะเรารู้อันตรายของมันครับตรงนี้ก็แต่ว่าก็เข้าใจครับว่าหัวอกพ่อแม่ก็มีความเป็นห่วงครับแล้วเรามีการให้กำลังใจกันยังไงบ้างครับก็ทุกครั้งครับที่ออกเหตุนะครับแม่ก็จะมองเหมือนกับเราเป็นเด็กตลอดก็ทำอะไรก็อย่าคิดว่าเราเป็นฮีโร่ช่วยคนอื่นได้ทุกอย่างก็ยังไงนะครับเกิดอะไรขึ้นมาพ่อแม่เป็นห่วงครับยังอยู่ที่บ้านก็ทำอะไรก็ให้คิดถึงพ่อแม่บ้างอย่าคิดว่าเป็นฮีโร่แล้วก็คือช่วยแล้วก็ทุกอย่างทำได้ด้วยมือเราซึ่งเราก็เป็นจุดที่ว่าให้เรารู้สึกว่าเป็นแรงยึดเหนี่ยวอยู่ครับแล้วก็รายการทำงานตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทตลอดเวลานะครับแล้วด้านพี่ปิยะล่ะครับทางคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวว่ายังไงบ้างคือแรกๆครับเป็นห่วงซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นห่วงแล้วเขาไม่เห็นด้วยตั้งแต่ผมไปเป็นอาสาสมัครเมื่อ10ปีก่อนนะครับแต่ด้วยความที่ผมแสดงให้เขาเห็นว่าผมมีความระมัดระวังในการฝึกฝนที่ดีนะครับตั้งแต่ผมทำมาผมไม่เคยประสบอุบัติเหตุเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับกับตัวเองแล้วก็เพื่อนที่ไปร่วมงานทำให้เขามั่นใจครับเขามั่นใจว่าผมเนี่ยสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องความเลวร้ายได้นะครับแต่แล้วเนี่ยนั่นเขาก็จะคอยเตือนทุกครั้งที่ผมออกจากบ้านมาว่าทำยังไงอะเราให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงานนะครับแอบทราบมาด้วยว่าครอบครัวพี่ปิยะเองน้องชายก็เป็นนักดับเพลิงเหมือนกันอยู่สถานีเดียวกันด้วยถูกไหมครับอ๋อใช่ครับแล้วอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ยิ่งเป็นห่วงครับลูกชาย2คนมาเป็นนักดับเพลิงหมดเลยครับผมตั้งความมั่นใจครับตั้งความมั่นใจว่าแบบผมทำมาก่อนนะครับผมทำมาก่อนแล้วผมสามารถผ่านทั้งอุปสรรคต่างๆได้นะครับเพราะผมก็คอยแนะนำน้องชายที่เขาตามเข้ามาในสายงานนี้นะครับว่าให้ทำแบบผมให้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งนะครับแล้วมีการให้กำลังใจแล้วคอยตักเตือนกันเสมอครับนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆทำให้เรารู้สึกว่ามีกำลังใจในการทำงานนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะจากกันไปครับเดี๋ยวให้ที่ที่วัดนะครับฝากกันหน่อยสำหรับน้องๆหรือว่าใครที่ดูรายการนี้อยู่ครับแล้วก็มีความคิดว่าโอ้โหวันนี้เนี่ยมีพี่ปิยะกับพี่ธิวัฒน์เป็นไอดอลอยากจะเป็นนักดับเพลิงบ้างจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับพี่ธิวัฒน์ครับอันดับแรกเลยนะครับต้องมีใจรักครับครับใจรักในงานที่ทำนะครับจิตใจอาสาที่ต้องการช่วยคนที่มีความเดือดร้อนนะครับให้พ้นจากความเดือดร้อนหรือความทุกข์นั้นโดยที่ไม่เอาอารมณ์หรือความรู้สึกของตัวเองมาเป็นที่ตั้งนะครับก็ต้องมีจิตใจนะครับที่จะเสียสละนะครับเข้ามาได้แล้วนะครับทางกรุงเทพมหานครก็จะมีการฝึกฝนให้อยู่แล้วนะครับก็เหมือนกับงานนะครับกู้ภัยเราไม่ได้ทำงานแค่เวลาราชการ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับเราเป็นกู้ภัยเราเป็นกู้ภัยตลอด24ชั่วโมงวันเว้นพักนะครับถ้าเกิดมีเหตุขึ้นมานะครับเรียกตัวนะครับหรือต้องการกำลังสนับสนุนต้องพร้อมทำงานต้องพร้อมที่จะเสียสละนะครับเวลานะครับเวลาส่วนตัวนะครับเวลาของครอบครัวนะครับทำใจยอมรับตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าเข้ามาแล้วเกิดความรู้สึกนะครับตรงนี้ไม่ได้นะครับการทำงานก็ผมว่าไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ในการที่จะทำงานถ้าเราชอบแล้วครับถึงจะมาจะต้องชอบแล้วก็ต้องกล้าที่จะเสียสละนะครับพร้อมรับความเสี่ยงทุกรูปแบบแล้วคุณสมบัติครับของการเป็นนักผจญเพลิงหรือว่านักกู้ภัยสำหรับตัวพี่ปิยะเองจะต้องมีอะไรบ้างครับครับอันดับแรกนะครับต้องมีจิตใจก่อนนะครับสำคัญที่สุดนะครับใจที่รักบริการแล้วก็ใจรักช่วยเหลือสังคมครับส่วนร่างกายนะครับความรู้มาฝึกฝนได้นะครับถ้าขาดใจนะครับก็จะไม่สามารถที่จะมาทำในจุดนี้ได้นะครับเราผู้ฝึกนะครับที่เคยสอนผมมานะครับเขาเคยบอกว่าถามว่าคุณจะเป็นนักดับเพลิงมืออาชีพหรือจะเป็นอาชีพนักดับเพลิงครับแต่นี่ทั้งนั้นมันอยู่ที่ใจครับอยู่ที่ใจว่าเรามีความพร้อมไหมคนดีนะครับคนดีไม่สามารถฝึกได้ครับแต่คนเก่งมันฝึกใครก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกคนดีเข้ามาในทำในจุดนี้ครับก็คือมีใจเสียสละแหละแล้วก็พร้อมที่จะเป็นนักดับเพลิงมืออาชีพด้วยนะครับในการทำอาชีพนี้นะครับย้ำเตือนอยู่เสมอครับคุณผู้ชมครับเมื่อเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับอยากจะให้พี่กู้ภัยนะครับหรือว่านักผจญเพลิงเนี่ยไปช่วยบรรเทาสาธารณภัย199นะครับเบอร์นี้จำไว้ให้ดีครับแล้วก็อยากให้พี่ธิวัฒน์ครับฝากถึงพี่น้องประชาชนหน่อยครับเรื่องราวของการดูแลตนเองครับป้องกันตนเองให้พ้นจากสาธารณภัยในเบื้องต้นครับครับก็เหตุที่เกิดขึ้นนะครับที่ค่อนข้างจะเยอะมากก็คือส่วนใหญ่มาจากความประมาทของคนเรานี่แหละครับเช่นนะครับอุ่นอาหารนะครับอุ่นอาหารทิ้งไว้แล้ว
คุยโทรศัพท์นะครับเล่นโทรศัพท์เล่นมือถือปัจจุบันเพลินนะครับอุ่นหางเสร็จออกนอกบ้านนะครับคุยโทรศัพท์เพลินออกนอกบ้านล็อกประตูรู้วิธีเพื่อนบ้านแจ้งอย่างเงี้ยครับหรือครับกิจกรรมจุดธูปจุดเทียนนะครับปัจจุบันก็ยังมีนะครับเกิดขึ้นให้เห็นอยู่ตลอดก็ถ้าทุกคนตระหนักแล้วก็นะครับให้ความสำคัญกับจุดเล็กๆจุดนี้นะครับก่อนที่จะเกิดขึ้นเป็นไฟไหม้ใหญ่นะครับก็นะครับจะช่วยนะครับลดความเสียหายกับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะได้นะครับทำงานน้อยลงนะครับกับความประมาทของนะฮะที่เกิดขึ้นจากการกระทำของท่านนะครับครับก็ฝากไว้นะครับเรื่องของการตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทนะครับเพราะไม่มีใครแน่นอนครับอยากจะให้บ้านของเราเองนี่แหละไฟไหม้มาจากน้ำมือของตัวเรานะครับก็ระมัดระวังกันด้วยถอดปลั๊กนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งครับเมื่อเลิกใช้งานครับจะเห็นได้นะครับว่ามีไม่กี่คนบนโลกใบนี้แหละครับที่จะทำงานโดยการเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่นครับและพี่ๆเหล่านี้ครับเป็นผู้ที่เสียสละตนเองเพื่อผู้อื่นครับวันนี้ครับบอกเลยครับว่าได้รู้ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังการทำงานของพี่ๆกู้ภัยนะครับที่สถานีดับเพลิงบางโพกันแล้วครับก็สัปดาห์หน้าครับก็ติดตามกันได้ครับกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ในรายการกู้ภัยหัวใจแกร่งครับแต่ว่าตอนนี้ครับต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อครับแบงค์ท็อปแคร์ดูแลด้วยใจนายณรงค์จงแจ่มฟ้าผู้อำนวยการเขตประเวศนำคณะผู้บริหารเขตและข้าราชการลูกจ้างพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารกรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์จัดกิจกรรมเก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเปิดทางน้ำไหลคลองดอกไม้วัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ณคลองดอกไม้ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ซอย22แยก12แขวงหนองบอนเขตประเวศกรุงเทพมหานครแห่งความปลอดภัยจากแยกประมาณ30 เมตร